รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8คลายร้อนยังไงให้โลกตามเชิญทางนี้เลยครับพ่อแม่ๆสวัสดีวันศุกร์รู้ฟ้ามาปิ้งสี่ครึ่งจุกๆกันไปเลยนะครับโอ้ยอากาศมันร้อนเนาะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฝนกระหน่ำลงมาทั้งเอาน้ำท่าพื้นเลยนะครับวัยรุ่นไปโดดน้ำคลายร้อนกันอยากจะให้สาวๆกรี๊ดนี่ตั้งท่าตั้งนานไม่มาโดดปุ๊บมาปั๊บเลยโอ้โหพนมมือไหว้ก่อนโดดโอ้พอโดดลงไปว่าเท่านั้นเองงูไหลมากันน้ำโอ้ยคนกรี๊ดกันสนั่นหวั่นไหวเลยร้องตะโกนบอกงูโอ้โหนี่ว่ายน้ำหนีกันสุดชีวิต3คูณร้อยไปเลยทีแรกว่ายไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่พอเจองูเท่านั้นแหละโอ้โหดูว่ายจำเอาเลยนะครับแม่สาวๆกรี๊ดของจริงเลยงานนี้เอาอยู่ในพื้นที่ทางภาคอีสานนี่นะครับฝนฟ้าในพื้นที่ตอนบนของภาคเบาลงไปเช้าวันนี้กระหน่ำได้ในพื้นที่อีสานใต้เป็นส่วนใหญ่จากลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดมาปกคลุมนะครับคงเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วเช้านี้ที่อุบลราชธานีโซนนี้โอ้โหฝนกระหน่ำลากยาวมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะครับหลังช่วงสายๆจะซาลงฝนจะมาช่วงเที่ยงวันในพื้นที่ทางภาคใต้ขณะที่ขอนแก่นก็มีโอกาสเกิดฝนตกได้ด้วยเหมือนกันพื้นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ซีกตะวันตกของประเทศตั้งแต่ภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกลงไปจนถึงภาคใต้ทั้งภาคเลยฝนกระหน่ำอย่างรุนแรงและตกได้มากที่สุดเลยนะครับช่วงเย็นฝนจะค่อยๆซาลงไปคืนนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ซักผ้าซักผ่อนได้เลยฝนซาลงไปแล้วนะครับขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมในพื้นที่ภาคกลางภาคเหนืออากาศร้อนอ้าวเลยนะครับ37องศานู่นนะฮะอากาศร้อนๆแบบนี้ไปครับพ่อแม่ตามผมไปดูวัยรุ่นเขาเล่นน้ำคลายร้อนกันแต่เล่นยังไงให้จุกไปเลยสิดูนี่เลยนะครับเอาคนแรกไหลลงมาแล้วนะครับที่สเลเดอร์พัวโอ้โหหลังลงเต็มๆเอาคนที่2ตามมาพัวลงไปโอ้โหเป็นไงหลังเหลิงนะคนสุดท้ายสวยหน่อยพุ่งหล่าลงมาแบบนี้แม่คนที่อยู่ในสวนน้ำอุดรวอเตอร์เวิลด์โอ้ยลุ้นกันสนุกสนานเลยนะครับแม่ไม่รู้ว่าได้แก้ร้อนหรือว่าได้แก้อะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆเนี่ยนะครับหลังเหลิงยังอยู่ดีกันหรือเปล่าเอ้าพี่ลี่ตาแค่เราไม่ได้เล่นเห็นเฉยๆก็เสียวทองน้อยเนาะพี่เนาะรู้ฟ้ามาตีสีครึ่งม่วนๆทุกวันที่นี่สวัสดีครับ